ค่ะยังคงอยู่กับในเรื่องของผลไม้เศรษฐกิจนะคะพาคุณผู้ชมไปดูการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันหน่อยค่ะได้มีการจัดวันรณรงค์การขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวกล้วยหินค่ะอย่างยั่งยืนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั้นผลิตเกษตรกรผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภคค่ะที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการจัดงานวันรณรงค์ค่ะและขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันการกำจัดโรคเหี่ยวกล้วยหินจังหวัดยะลาประจำปี2566โครงการขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยหินภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมป้องกันการกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหินให้กับเกษตรกรตระหนักและรับรู้ถึงวิธีการใช้การควบคุมโรครวมไปถึงการขับเคลื่อนและการขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันการกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหินอย่างยั่งยืนสู่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหินในพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยมีนายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดงานร่วมกับนายกัสมันยะมาแลเกษตรจังหวัดยะลาค่ะหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ได้มีการมอบหน่อพันธุ์กล้วยหินปลอดโรคแก่ตัวแทนเกษตรกรและมอบเกียรติบัตรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2566ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี2566และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นภายใต้งานมีการจัดนิทรรศการของ4หน่วยงานค่ะคือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลาสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาและวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดยะลาค่ะโดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า250คนค่ะ